อลิซอคือใครอาลิซอเขาเคยเป็นนักเตะทีมชาตินะโอเคอาลิซอเดี๋ยวเจอกันครับมันเป็นซีเคร็ตไม่บอกเรียนรู้ว่าคุณได้ดีเป็นยังไงโอ้โหใช้หัวเข่ารับยังได้นี่อาเกสได้มากสุดแล้วเนี่ยแค่นี้อาเกสหลังจะแอนไปแล้วนะหลังอาเกสไม่ค่อยจะดีนะจะไปขาที่ไปไม่ได้เมื่อไรจะตื่นบ้าบีบีบีค่ะให้น้องพี่เขียนเส้นตรงลงมาตอนนี้ครับตอนนี้ปวดคนที่เขาไม่มีคนที่เขาไม่ยอมทำกันบ้านได้ไหมพี่อ้าคะหลอดกินได้ไหมเขาต้องไปขุดดินน่ะเขาต้องไปขุดดินน่ะโอเคอันสุดท้ายหน่อยเขียนเองสิโอ้สวยมากมีมามีเรียกร้องทำเองโอเคหนึ่งช้าสองเออสวยมากพิธีมาแล้วตาพิธีแล้วพิธีไปเตะบอลไหมพี่บอกว่าไม่ไปพิธีกวนนี่พี่ถามแล้วบอกว่าเธอออกงานพิธีเลเธอบีเลเธออะไรพิธีไม่รู้หรอบีไม่เสียงดังโอเคอันนี้มาเขียนเต็มอันเลยรักลงนี่เขาออกแรงเองอยู่นะรักลงโค้งโอ้สวยมากพิธีรักลงยิ้มยิ้มไปเที่ยวป่ะแต่หมวยเอ้ยหาใส่หน้าทำไมอ่ะลูกไอ้มายิ้มหวานหน่อยไปเที่ยวเปล่าวันนี้เราจะไปเตะบอลกันนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยนัดอาเกสกับอาลีซอเราต้องเปิดอาลีซอให้เด็กดูเขาไม่รู้จักอาลีซอคือใครอาลีซอเคยเป็นนักเตะทีมชาตินะรู้จักคำว่าทีมชาติไหมลูกทีมชาติก็คือเก่งแบบจนกระทั่งแบบเป็นลำดับต้นๆของประเทศเปิดให้เราดูเลยได้ไหมโอเคได้ลูกเลยเราไปตัวเรียกว่าเขาชื่ออะไรดีอ่ะอาลีซออาลีซอสู้สู้มันจะเป็นอย่างนั้นหรอเขามีกี่คนเล่นเวลาลงโอ้โห100 people 100 people อะไรเขาเตะกัน10กว่าคน100 people อะไรนะครับพ่อกับพี่ทีทำทำอะไรครับทำย่างทุกคนกันเราจะแย่งไหวไหมเราจะวิ่งตามพี่เขาไหวไหมดูสิไลน์นั้นก็มาลดไลน์ของเขาถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นแอตตาแบกอยู่อ่ะเราก็กระโดดใส่เขาสิแล้วเรากระโดดใส่เขาทำให้เขาล้มได้ไหมไม่ได้เราไม่เล่นคนสิลูกเราเล่นบอลเราเล่นบอลลูกโอ้จะได้เราชนะไงชนะแบบนี้ไม่ได้ผิดกติกาโดนปักเปล่าแพ้เพราะว่าคิดว่าเธอจะแพ้โอ้ก็สองคนเลยเพราะว่าเขาทำไมก็ถึงเขาลงสองคนเขาโดนเกี่ยวทำไมสองคนก็โดนเกี่ยวอ่ะเขาวิ่งมาไม่ทันดูไงลูกเขาเลยชนกันถึงล้มเวลาเขาเตะเขาโกเราต้องทำไงนะนี่แบบนี้ตบมือให้เขาสิตอนที่เราพี่โตแล้วนั้นแล้วเราพี่ไปเล่นกับเขาได้ไหมน้องพี่เล่นได้ตอนนี้เลยลูกว่าอะไรก็เดี๋ยวจะพาไปนี่ไงโอเคอาลิซอเดี๋ยวเจอกันโอ้โหแม้แต่มองกล้องยังไม่มองโอเคอาลิซอเดี๋ยวเจอกันครับสู้สู้ดีใจก่อนดีใจไปไปไปดีใจไหมคะไปไปเอาเสื้อมาเปลี่ยนปะไม่มีทันไหมเนี่ยทันเกือบโดนผมถุยแล้วปนุถั่วปนุทันปนุทันเมื่อกี้ไอ้ว่าอ้วกเหลือป่ะเหลือเสื้อป่ะเก่งมากปนุฮีโร่ฮีโร่ปนุเป็นฮีโร่เพราะว่าพ่อขับรถเก่งอะไรพ่อขับปากอะไม่ดีได้เทสหน่อยเอาให้ใส่น้ำก็ได้ดีซอขึ้นคอนเสิร์ต B2B อันนั้นที่ไหนนะที่อินดอร์นี่ตอนนั้นเขาดังมากตอนนี้อ่ะตอนนี้ดังเราก็พาเขาไปอีกไหมล่ะเออพยายามดูทุกวันโอ้โหทุกวันเลยของไว้จะมีอยากจะมีได้เ
ถามน้องพีถามพี่ทีบอกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วอ่ะเราจะไปเตะบอลกันนะน้องพี่ใหญ่มาบอกว่านี่ต้องเหนื่อยอีกแล้วเหรอโอเคไปโอเคจะไม่เหนื่อยเดี๋ยวรอเกสเกสช้ามากเลยเกสมาช้าเดี๋ยวจ่ายค่าสนามเลยเฮ้ยได้เอ้ชูมือหน่อยชูมือหน่อยโอ้ยไม่ต้องโชว์พุงสิลูกแปดขวบตอนนั้นคืออยากเป็นนักฟุตบอลเหรอคะใช่ครับตอนนั้นแปดขวบคือเริ่มเข้าทีมโรงเรียนแล้วครับเริ่มอยากเล่นตอนนั้นแปดขวบแล้วมันจะมีงานฟุตบอลน่ะที่แบบแล้วเขาเอาจับดาราไปเตะพี่ก็ลงไปเตะที่สนามตอนนั้นมันเป็นอะไรวะราชมังคลาเลยอ่ะสนามใหญ่มากเตะไม่ได้วิ่งหนีลูกเออมันเป็นสกิลที่แย่มากพี่ก็เลยรู้สึกว่าต้องให้ลูกอยากเข้าใจเป็นแล้วได้โอ้ยยิ่งสมัยนี้สบายครับอะไรพี่ดีวิ่งไปใจหาเกเร็วพี่ดีโอเปเต้เร็วไปใจเอเร็วสวัสดีครับยังอาเกสมีซัมติงด้วยล่ะไปวิ่งเตะบอลก่อนเกสมีอะไรคะอาเกสจะให้หลังเตะบอลหรือเปล่าไม่ได้บอกอะไรครับบอกว่าอะไรครับเป็นซีเครทใช่ไหมเป็นซีเครทไม่บอกเห็นอะไรเห็นนะเห็นอะไรเห็นตรงสีเห็นตรงสีเหลืองแล้วมันเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องการแรงบันดาลใจเหมือนกันบ้าไม่เจอแล้วพี่กระโดดเพราะว่าบานเพราะว่าบนมาใกล้ตรงนี้แล้วพี่ก็เลยอย่างนี้กระโดดนี่คือแรงกระโดดหลบเหรอ เราเป็นนักฟุตบอลเราต้องกระโดดเข้าหาบอลสิลูกไม่ใช่กระโดดหลบบอลนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอัญญายังงงเลยอ่ะโอ้โหดูพ่อสินั่นน่ะสิมันเดอร์ตี้นะน้องพีแอคติ้งเต็มร้อยไปเลยนั่งสิเดี๋ยวเสื้อดำหมดเลยสิไม่จับสิคะอาจารย์พีอ้าวห้ามใช้มือสิน้องพีมันกองแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการมาเตะบอลไหมเนี่ยนี่เราเรียกว่ามาเหนื่อยเหนื่อยมาให้แบบเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเวลาลูกไปเรียนฟุตบอลน่ะเขายังไม่รู้ว่าเขาไม่มีโฟกัสเนาะใช่ไม่รู้ว่าเรียนทำไมนะยังไม่รู้ว่าเรียนทำไมวันนี้ก็เลยให้มันแบบซึมซับเขาเรียกว่าอะไรนะเออบรรยากาศของแบบงานชีพว่ามันเป็นยังไงแบบว่าเรียนรู้ว่าคุณพิการเป็นยังไงพูดดีเผื่อแบบเป็นแรงบันดาลใจลูกเราก็เน้นนอนจริงๆเลยลุกขึ้นมาเอานั่งทำไมนั่งทำไมว่าอะไรเป็นๆลุกขึ้นมาวะเราเริ่มกันดีกว่าเยาวชนทีมชาตินี่อย่ามาแย่งหนูด้วยเย้แต่ว่าต้องเตะบอลก่อนตอนคุณตัวขนาดน้องเขาคุณทำอะไรอยู่ตอนนั้นคุณแบบยังไงหรือว่าเกิดมากอดลูกฟุตบอลออกมาเลยก็ยังเล่นอยู่แต่ผมจะเริ่มด้วยการเล่นเทนนิสก่อนนะครับผมอ่ะไปเรียนเทนนิสไปเรียนเทนนิสก่อนแต่ว่าก็เห็นฟุตบอลบ่อยๆได้ดูบ่อยๆทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกอยากเป็นนักบอลในสนามให้คนเขาเชียร์เยอะเพราะเทนนิสมันเวลาเล่นมันเงียบไปพี่ไม่สนุกเวลาเราตีอ่ะคนเชียร์มันเทไม่ได้อ๋อเขาต้องใช้สมาธิใช่โอ้โหใช้หัวเข่ารับยังได้ไม่เคยเห็นโกที่ไหนนั่งมาก่อนเลยแล้วน้องพี่ใจเข้าโกเลยโอ้โหชอบดึงมันวิ่งหันหลังให้ลูกเอ้าวิ่งหน่อยสิเหนื่อยยังไม่เอาแล้วทำไมไม่เล่นรถแล้ววะ
กีฬาร้อนหน้าด้วยเป็นยังไงพิธีสดชื่นไหมดูสิพิธีเปิดอันนี้เปิดอันนี้เลยเหรอเปิดเลยอ่ะอะไรโคเลยพี่คิดว่าอะไรนะผิวน้องนุ่มไอวาน่ารักไอวาน่ารักเหรอแล้วอันยาตรงนั้นล่ะคะโอ้โหจับหน้าไปหมดนี่เขาเรียงไว้4อันอันยาหยิบมาหมดแล้วเอารถไปเล่นด้วยถ้าพี่ลาพร้อมไหมจะขึ้นอันยาพอแล้วได้ไหมคะไม่พอหรออันยาพอแล้วมั้งพี่ดีจะแซงแล้วดูดูเฮ้ย good job good job brother เราเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องกัน good job เฮ้ยทำไมทำได้กว้างอ่ะทำไมทำได้กว้างอ่ะนี่อาเกสได้มากสุดแล้วเนี่ยแค่นี้อาเกสหลังจะแอนไปแล้วนะหลังอาเกสไม่ค่อยจะดีนะอาเกสตอนนี้ดีนะเฮ้ยอันนี้โหดนะอันนี้ทางโหดทางจิมนาสติกเคยพาไปเหมือนกันนะ Can you make it like this เฮ้ยผมว่ามีแววแต่ว่าเด็กได้หมดแต่เด็กเด็กแต่ว่าไม่ยังชินถ้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วรักษาไปเรื่อยๆมันจะดีมากเพราะว่าถ้าเกิดโตแล้วพยายามทำมันใช้เวลาทำมากอย่างนี้หน้าจดพื้นเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณทำท่าเนี่ยเอาหัวลงไปเออแต่น้ำพีมันตัวอ่อนกว่านะเฮ้ยอาซอนี่เนี่ยอาซอนได้ยังไงขาตึงเฮ้ยนิดเดียวบอลมันยาวขึ้นเอาเลยแตะเอามือแตะแล้วนี่เนี่ยโอ้โหสบายเขาทำกี่ซี่อ่ะดูพ่อก่อนไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรหรอกแต่หลังพ่อเป็นนะไม่เป็นไรพ่อเรายืดขาตรงๆเลยจับให้เองโอเคจับไว้มีน้ำใจอีกมีน้ำใจอีกโอเคพ่อปวดขาแล้วท้อง่ายกว่าลูกอีกนี่รู้ไหมว่าเตะบอลเนี่ยเขาเตะกันทุกคนใช่ไหม100 people นะวิ่งกันในสนาม100 people เลย100 people คือว่าสนามนี้มันใหญ่มาก100โอ้10 or 11 pick one10 people in the field and one to be a goalkeeper. ออกมานอนนะเนี่ยโอเคซอเรานอนด้วยโอเคแพ้อะไรวะเนี่ยตอนที่อย่างนี้เราพลิกอย่างนี้เลยตอนนี้เขาเจ็บมาลุกเขามีแววนะตัวเขายืดหยุ่นนะตัวอ่อนมากนู่นโค้ชสองคนมาตามแล้วโค้ชมาตามไปซ้อมแล้วเนี่ยมีคนทำอะไรเข้ามาจากไหนอ๋อครูสอนมีพื้นสอนอาริซาสิไหนมีพื้นทำไงมีพื้นโอ้ยซ้อมที่ตามน้ำตาเลยอ่ะทำไมขาที่ไปเล่นกันไหวไหมครับไม่ไหวแล้วเหมือนที่พ่อเปิดให้เราพี่ดูใช่พ่อเปิดให้ดูไปดูฟิลครับฟิลมั
พี่ดูอะไรครับดูพี่เขาเตะบอลแล้วน้องพี่เตะไหมอ่ะเมื่อไหร่น้องพี่จะเตะอุ้ยเขาเตะแล้ว Let's go ไปแล้วนะพิธีเขาโมฟแล้วโลกโอ้พิธีแล้วนี่เอาลูกพิธีแล้วโอ้โหน้องพี่ไหนโชว์มือหน่อยโอ้โหพิธี show me your hands สะอาดจุกะว้าวเดี๋ยวยังไม่เสร็จวันนี้ก็ยังแบบว่าเด็กเขายังจับจดมือไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเห็นอะไรก็ติดใจมาแล้วไอติมไม่ได้ใช่ไหมครับอะไรที่สนุกที่สุดในสนามฟุตบอลบอกเลยกินไอติมไอติมอ๋อเหรอเก็บไว้มันกีฬามาเสิร์ฟดูเด็กฟุตบอลไม่เท่าไหร่กินเนี่ยขอบคุณเกสกับมีซอนด้วยยินดีมากๆครับยินดีมากๆให้เป็นเขาเรียกอะไรอินสปิเรชันอยากให้น้องวันนึงอยากให้น้องทั้งสองคนที่ชอบฟุตบอลเออใช่ที่คาดหวังงานคาดหวังถ้าชอบฟุตบอลนี่เดี๋ยวผมสอนให้ใช่แล้วเราจะเปิดคาเดมี่ไหมผมจะเปิดคาเดมี่ด้วยอยู่แล้วสอนเลยดีป่ะสอนแล้วให้ติดทีมชาติเลยนะอะไรลูกต้องชนเหรอโชว์ได้หรูเรียขนาดนั้นลูกเอามาจากไหนเนี่ยชนเนี่ยชนเจ้าน้ำกันไงเป็นไงล่ะเกตอาเกตคิดถึงอะไรบ๊ายบายบ๊ายบายอุ้ยอย่ามองกล้องบ๊ายบายกับกล้องบ๊ายบายเชื่อไงนะบ๊ายบายกับกล้องบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายอย่าบ๊ายบายนี่คนนี้บ๊ายบายแล้วบ๊ายบายอาเกตมีของเล่นมาให้ด้วยนะพี่ทีเอาไหนขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับไม่รู้ว่าสองสาวมาด้วยไม่เป็นไรชอบเพราะว่าสองสาวก็เล่นรถกับพี่นี่แหละเอ็มเอามีตุ๊กตาสองตัวในกระเป๋าอยู่ในกล่องเอาอย่างนี้เดี๋ยวเกสเอาให้ขอบคุณครับพี่เกสให้ทองไม่ใช่นะใช่ละเกสให้ทองพวกเรานะให้รถน้องโอ้นึกว่าตุ๊กตาจริงจังเลยอ่ะจะมาให้พี่เฟียสให้หลานเสร็จแม่ละแม่เล่นแล้วอันนี้เขารู้ว่าหลานชอบอะไรไงเรายังไม่รู้เพราะงั้นเรามีมาแล้วเนี่ยเอาอันนี้เอาไหนครับเอาไหนเอาอันไหนเอาอันนี้ไอ้ว่าขอบคุณชายอย่างไอ้ว่าขอบคุณชายด้วยหันไปยิ้มหวานให้เก๊กันขอบคุณชายขอบคุณแล้วไปยิ้มครับYou're going to get wet. You're going to get wet because it's raining. It's raining. อุ๊ยไม่ซ้ำด้วยอันนี้ไม่ซ้ำเนอะเพราะมีอาทิตย์ที่ใส่แว่นเนาะใส่แว่นกับที่วัดรูปโอ้แก่ที่ดีแล้วนะอุ๊ยใส่แว่นตอนนี้ใส่แว่นอ๋อซ้ำ2 3Protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here, calling at your door. ฝนไงI have made a lot of mistakes I have been too self-involved Been protective of my feelings But somehow you made me fall You got underneath the surface And you shattered every wall